พี่บูทำอะไรคะสวัสดีครับวันนี้อยู่ในรายการT3B ครับช่วง T3B รีวิวครับปกติเนี่ยผมจะชวนเพื่อนซื้อของออนไลน์ใช่ไหมแต่วันนี้เทียครับมาอยู่ที่ร้านครับ SM Cool Shop ครับเพราะว่าคุณกล้วยมีเซอร์ไพรส์ให้ผมครับคุณกล้วยสั่งรองเท้าจากร้านนี้ให้ผมนะซึ่งต้องบอกก่อนว่ามันเป็นรุ่นลิมิเต็ดเป็นรุ่นหายากเป็นรุ่นที่มันไม่มีในอุดรและมีน้อยมากในประเทศไทยมาแล้วนะครับรองเท้าที่คุณกล้วยสั่งไว้ตัวนี้เป็นโปรโตไทป์นะครับของ Under Armour นะครับจะมีอยู่ประมาณไม่กี่คู่ครับเพราะเป็นตัวโปรโตไทป์ผลิตมาไว้สำหรับลงช็อปนะครับเทสก่อนที่จะขายจริงนะครับตัวนี้จะมีน้อยมากได้เลยค่ะนี่คู่นี้กล้วยสั่งไว้ให้พี่บูมค่ะเอาตัวลงของผมอ่ะแน่นอนนี่เซอร์ไพรส์เลยนะคู่นี้มีไม่กี่คู่ในโลกเท่านั้นค่ะนี่ค่ะอันนี้คือเป็นอเมริกันอาร์เมอร์ไม่ใช่อ่านว่าอะไรวะโอ๊ยกูสาทิ้งไว้ให้แล้วไม่พูดอันเดอร์อาร์เมอร์ USA คือโง่มากอะเรื่องแบรนด์เนี่ยแล้วมันดียังไงพรีเซนต์หน่อยสิมันดียังไงมันเป็นตัวเขาเรียกอะไรตัวโปรโตไทป์ตัวซัมเปิลที่ผลิตออกมาแค่ไม่กี่คู่ในโลกนี้ค่ะนี่คุณได้เป็นเจ้าของรองเท้าที่มีไม่กี่คู่ในโลกนี้เลยนะพี่บูมเขาบอกว่าผลิตมาเนี่ยหลัก10ครับหรือบางครั้งเนี่ยแค่5คู่นะใช่ค่ะใช่แล้วก็ไม่มีขายครับเพราะว่าเขาไม่ผลิตมาเพื่อขายเขาเมียซื้อให้เขาเมียซื้อให้เขาผลิตมาเพื่อทดลองครับแล้วก็เขาจะมีเขียนอยู่ข้างในเลยนะว่าเป็นแบบเป็นสินค้าแซมเปิลนี่ครับแซมเปิลแต่ไม่ใช่แบบนี่เห็นไหมนี่เป็นแซมเปิลนะฮะเดี๋ยวดูในกล้องไม่เห็นเอาไปลองเลยครับเจ๋งมากครับเจ๋งมากไม่คิดว่าจะมีโอกาสได้ใส่รองเท้าแบบนี้ฮะปกติรุ่นแบบนี้นี่หาที่ไหนไม่ได้จริงๆนะขอลองเลยนะพอดีเลยอ่ะโอเคไหมคะพี่บูมสุดยอดครับสุดยอดนะและเดี๋ยวต้องมีคนมาเถียงผมแน่ๆครับว่ารุ่นที่พี่ใช้เนี่ยมันไม่ลิมิเต็ดหรอกครับเพราะว่ามันมีขายแล้วครับในเว็บ Under Armour แน่นอนครับเมื่อรุ่นแซมเปิลเนี่ยได้รับความนิยมสูงครับทาง Under Armour เขาก็ผลิตรุ่นจริงออกมาครับแต่ว่าจะมีแค่ 5-10 คู่ในโลกเท่านั้นครับที่จะมีสแตมป์คำว่าแซมเปิลอยู่ในรองเท้าแล้วก็จะมีความแตกต่างเล็กน้อยครับอย่างรุ่นที่ผลิตจริงเนี่ยจะเป็นสีน้ำตาลคาโม่ทั้งหมดเลยครับแต่รุ่นของผมเนี่ยตัวพื้นยางเนี่ยจะเป็นสีดำครับนี่ครับรับมอบในสุดผมก็ไปเป็นเจ้าของรองเท้าคู่นี้แล้วนะแล้วก็สำหรับเพื่อนๆนะครับที่อยากได้นะครับไม่ว่าจะเป็นรองเท้า Limited Edition รองเท้าหายากนะครับหาที่ไหนไม่ได้นะครับลองติดต่อร้านนี้ดูนะเดี๋ยวผมใส่คอนแทคของกลุ่ม LINE ไว้ให้นะครับสามารถติดต่อกันเองได้เลยครับแล้ววันนี้ครับไม่ใช่รายการตัวเองนี่โอเคอย่าลืมกดไลค์ครับกดติดตามกด Subscribe ด้วยนะครับไปก่อนครับบ๊ายบายอย่าลืมกด subscribe และอย่าลืมกด like แชร์กันไปให้ผมด้วยนะครับ